สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับกลับมาพบกับครูแสบอีกแล้วนะครับวันนี้มาดูกันว่าครูแสบจะพานักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอะไรวันนี้ครูแสบจะพานักเรียนมาฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหววันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับเป็นการนอนยกตัวหรือซิทอัพนะครับการซิทอัพเป็นกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพอีกอย่างนึงนะครับนักเรียนซึ่งเป็นการทดสอบสมรรถภาพเป็นการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้องหลังและส่วนต่างๆโดยเฉพาะท้องกับหลังเนี่ยสำคัญนะครับเรามาดูกันว่ามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยครูแสบอยากจะให้พวกเราเตรียมนะครับ1ชุดนะครับให้เรียบร้อยธรรมะแมงเป็นชุดพละใส่รองเท้านะครับ2นะครับสำรวจอุปกรณ์นะครับวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ที่บ้านนักเรียนก็มีนะครับอาจจะเป็นนะครูแสบวันนี้ครูแสบใช้เสือนะครับเสือพื้นหนึ่งง่ายๆแค่นี้เองนะครับอันนี้คืออุปกรณ์นะครับและเวลาปฏิบัติเนี่ยมันมีการปฏิบัติอยู่2วิธีคือ1มีคนช่วยจับพยุงกดขาและ2ทำคนเดียวเดี๋ยววันนี้ครูแสบจะสาธิตและอธิบายวิธีการปฏิบัติทั้ง2แบบให้นักเรียนนะครับดูนักเรียนจะได้เข้าใจนะครับเดี๋ยวก่อนที่นักเรียนจะไปปฏิบัติกิจกรรมนี้ครูแสบอยากจะให้พวกเรายืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือมาวอร์มอัพกันก่อนเพื่อปรับอุณหภูมิร่างกายทั้งด้านนอกและด้านในร่างกายนะครับให้สมดุลกันนะครับจะได้พร้อมต่อกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะการบริหารกล้ามเนื้อนะครับหมุนข้อต่อนะครับเพราะว่ามันต้องใช้แรงนะครับเดี๋ยวเราไปอบอุ่นร่างกายพร้อมกันเลยครับแต่ก่อนที่จะมีการปฏิบัติกิจกรรมนี้เดี๋ยวครูแสบจะพานักเรียนไปอบอุ่นร่างกายนะครับก็คือยืดเหยียดกล้ามเนื้อนั่นเองนะเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันต้องปรับอุณหภูมิทั้งข้างนอกและข้างในนะครับให้พอดีกันนะครับและให้ร่างกายส่วนต่างๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมนั้นๆโดยเฉพาะการวิ่งมันต้องใช้กล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อการเกร็งตัวของข้อเท้าข้อต่อและกล้ามเนื้อขามัดต่างๆนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราอบอุ่นร่างกายหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อไม่ดีเราก็จะเกิดอุบัติเหตุทางด้านกีฬาได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะมีการทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางพละรักษาให้นักเรียนสำรวจตัวเองว่า1ร่างกายเราพร้อมไหมชุดเราพร้อมไหมนะครับสถานที่นะครับวันนี้ก็เหมือนกันครูแสบจะไม่ไปถ่ายทำที่สนามหรือถนนวันนี้ครูแสบจะจำลองสถานการณ์ให้มันเหมือนจริงนะครับก็คือนักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนอาจจะมีระเบียงที่บ้านเพราะบางคนนะครับไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ก็รู้กันอยู่ว่าช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์โควิดนะครับเพราะนั้นครูจำลองสถานการณ์อันนี้เป็นระเบียงบ้านของนักเรียนเองนะครับหรือในห้องก็ได้ซึ่งวันนี้ครูจะสอนการออกสตาร์ทเบื้องต้นนะครับทีนี้เรามาอบอุ่นร่างกายพร้อมกันนะครับเริ่มเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ข้างบนเลยนะครับมือจับไหล่ครับนักเรียนมือจับไหล่แล้วก็หมุนไหล่ไปเรื่อยๆนะครับหมุนไหล่ไปเราจะนับก็ได้ไม่นับก็ได้นะครับนะหมุนไปเรื่อยเราอาจจะนับในใจนะ1ถึง20 30ครั้งก็ได้แล้วก็หมุนกลับนะครับหมุนด้านหน้าแล้วก็หมุนกลับด้านหลังท่าต่อไปเหยียดแขนมาข้างหน้าครับนักเรียนง่ายๆนักเรียนนึกอะไรได้นักเรียนก็ทำนะครับหมุนข้อต่อนะบริหารกล้ามเนื้อมัดต่างๆนะครับท่านี้เป็นท่ายกแขนขึ้นลงนะครับเราจะไล่ตั้งแต่หัวลงไปข้างล่างนะครับพอได้ที่แล้วก็เปลี่ยนท่ากำมือล้มหลวมครับนักเรียนชักศอกชักศอกทำไปเรื่อยนักเรียน
เสร็จแล้วเหมือนเดิมบิดเอวนะครับนักเรียนก็นับในใจก็ได้นะครับนับประมาณ15ถึง20ครั้งหรือถึง30ครั้งก็ได้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมของนักเรียนนะครับบนนะยกแขนเอ็นตัวไปด้านหลังนะโลตัวไปด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าหน้าด้านข้างมือเท้าสะเอวมือเท้าสะเอวนะครับมือเท้าสะเอวกางขาออกมึงช่วงไหล่นะครับนั่งยองๆลงไปมือไปแตะพื้นแล้วก็ขึ้นมาแตะที่เอวหนึ่งโอเคต่อไปก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้านะครับมือวางที่หัวเข่าแล้วก็ค่อยลูดลงไปปึ๊บสลับข้างต่อไปมือวางที่เข่าย่อเข่าไปด้านหน้าโอเคตั้งส้นเท้าขึ้นเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างครับนักเรียนเท้าหลังตึงนะครับเท้าหลังต้องตึงโอเคหมุนข้อเท้าพร้อมกับสลัดข้อมือเปลี่ยนข้างโอเคครับนักเรียนนักเรียนครับเมื่อเราอบอุ่นร่างกายหรือวอร์มอัพกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวครูแสบจะอธิบายวิธีการนะครับขั้นตอนที่1ง่ายๆคุณครูจะอธิบายง่ายๆนะครับง่ายๆช้าๆนะครับการซิทอัพหรือนอนยกตัวนะครับเรามีอุปกรณ์เราปูเสื่อแล้วหรือบางคนจะใช้ฟูกใช้เสื่อใช้ที่เบาะอะไรก็แล้วแต่ได้หมดขอให้เป็นพื้นราบนะครับพื้นราบเรียบนะครับเราก็นั่งลงไปคุณครูแสบจะอธิบายวิธีที่1ก่อนนะวิธีที่1ก็คือทำคนเดียวนะครับวิธีการนะครับเราก็นอนลงไปเลยนะนอนลงไปเลยนะนอนลงไปปุ๊บนะครับตั้งเข่าขึ้นนะครับตั้งเข่าขึ้นนะครับเอามือวางไว้ข้างลำตัวนะครับวางไว้ข้างลำตัวนะครับด้านนี้มั่งด้านนี้มั่งดูนะครับนอนลงไปเลยปุ๊บนะตั้งเข่า45องศานะนอนลงไปเลยมือทั้งสองข้างแนบลำตัวนะครับแนบลำตัวนะวิธีปฏิบัติ
นะครับขึ้นช้าๆนะครับ1นะครับเวลาขึ้นนี่ให้นับ1นะครับเวลาลงไม่นับเห็นไหมล่ะครับนี่คือวิธีการปฏิบัติคนเดียวนะครับ2 3 4 5อันนี้คือวิธีการปฏิบัติคนเดียวนะครับนักเรียนทีนี้อันนี้มันจะยากหน่อยนะครับเพราะบางคนที่ไม่เคยทำเลยเนี่ยถ้าทำคนเดียวมันจะขึ้นลำบากยกตัวขึ้นลำบากเราต้องมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตนะวิธีการปฏิบัติ2คนโดยมีอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับมีเพื่อนหรือใครก็ได้นะช่วยจับขาช่วยกดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2อ่ะเราก็นอนลงไปเหมือนเดิมนอนลงไปเหมือนเดิมแล้วก็มือวางไว้ข้างลำตัวเหมือนเดิมตั้งเข่าแล้วก็จะมีเพื่อนกดเท้านะครับเปลี่ยนท่าเปลี่ยนด้านจะได้เห็นชัดๆนะครับเหมือนเดิมนอนลงไปปึ๊บนี่ตั้งเข่าขึ้นเนี่ยมีเพื่อนกดเท้ามันก็จะขึ้นได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกัน1 2 3 4ห้าเห็นไหมล่ะครับนักเรียนแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองในการปฏิบัตินะครับทีนี้พอนักเรียนปฏิบัติได้แล้วหรือนักเรียนจะเลือกทำทั้งสองอย่างทีนี้ในขณะที่ปฏิบัติ ในขณะที่นักเรียนปฏิบัติให้เรียนจับเวลานะจับเวลา1นาทีนะครับว่าใน1นาทีเนี่ยนักเรียนสามารถทำได้กี่ครั้งอย่าลืมนะนักเรียนให้นับเฉพาะตอนขึ้นตอนหลังแตะพื้นไม่นับนะยกตัวขึ้นมานับ1หลังแตะพื้นไม่นับยกตัวขึ้นมานับ2เห็นไหมล่ะนักเรียนไม่ยากทำที่ไหนก็ได้ที่บ้านนักเรียนก็ได้ขอให้มีที่ว่างเป็นพื้นราบแล้วก็หาเสื่อหาฟูกหาที่นอนหาเบาะมาปูนะก็สามารถทำได้นะครับให้นักเรียนจับเวลา1นาทีและนับจำนวนครั้งพอ1นาทีปุ๊บได้กี่ครั้งก็ลองบันทึกไว้ลองบันทึกไว้สมมติว่าครั้งแรกได้20เราไม่พอใจเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้เราก็ลองใหม่พักเหนื่อยสัก 2-3 นาทีหรือ5นาทีเราก็ทำต่อพอครั้งที่2ได้30ครั้งมันได้มากขึ้นนะครับหรือเราไม่พอใจเราลองอีกนะครับทำไปเรื่อยนะครับทั้ง2แบบทั้งทำคนเดียวและมีเพื่อนช่วยกดขานะครับเพราะนั้นวิธีการฝึกเห็นไหมล่ะครับง่ายๆนะครับทีนี้เมื่อเรียนมีความเข้าใจแล้วก็สามารถทำได้เองแล้วนะครับนักเรียนก็ทำบ่อยๆซ้ำๆทุกวันทำบ่อยๆซ้ำๆทุกวันนะครับก็จะเกิดความชำนาญจากนั้นก็จะทำคนเดียวได้อย่างคล่องแคล่วนะครับอย่าลืมนักเรียนครับในขณะที่ทำเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปเหมือนเดิมอะครับนักเรียนเหมือนเทอมที่แล้วนะครับถ่ายรูปส่งมาช่องทางส่งกันบ้านเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ